ยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันบ้างแล้วนะครับสถานฟ้าต้องออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าดูจังหวะการตั้งรับนะครับโอ้โหเพชรวันชัยมีลูกทีมนี่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีไม่มีตกใจนะครับมีคอยโต้หนักๆด้วยเอาเตะจ่อยักโต้ขึ้นเหมือนกันโอ้โหจะเล่นบนพืชนี่โดนทันทีครับอ้าวอย่าหลงนะอย่าหลงนะเพชรวันชัยอย่าหลงนะรุ่นหลังอย่าหลงนะรุ่นพี่เดินย่างไปแล้วย่างเข้าไปเรื่อยนะครับพยายามต้อนให้เข้ามุมอับให้ได้นะทานฟ้าแดงเอาเพชรวันชัยเคลียร์มาทีมมาเกรงกำปั้นแน่นเหมือนกันนะครับสถานฟ้าโอ้บวกกันแล้วครับเอาละครับพี่โดนไปก่อนนะครับแหมเพชรวันชัยนี่ก็ไม่กลัวครับจังหวะบวกจังหวะปักหลักก็กล้าแลกเหมือนกันครับเอาละครับของหนักๆยกนี้เริ่มจะออกแล้วครับใครอยู่ใครไปครับศรีสะเกษกับชุมพรครับดูว่าตานี่จ้องเขม็งเลยเพชรวันชัยคอยดักบวกสถานฟ้าเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับไปยืนคุยกับน้องไม่ได้เพราะน้องนี่อาวุธมวยนี่จุกจิกแล้วก็เร็วกว่าด้วยเบียดเข้าไปไปเจาะยางนำไปก่อนแล้วก็มีหมัดดูนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยนะครับออกซ้ายทีขวาทีเพชรวันชัยโอ้โหมีบวกหมัดด้วยแล้วเกี่ยวแล้วต่อยขวาเลยนี่แหละครับต่อยลูกนี้สวยไม่หนีเยอะนี่แหละครับตั้งไว้เลยทีเดียวนะครับน้ำเงินเพชรวันชัยนี่มีทีลูกหน้านะครับคอยดิสเบรกไปตลอดโอ้ลูกนี้การยากมากตีหน้านี่ถีบและการยากนะครับยิ่งตีหลังยิ่งการยากใหญ่เลยข่าวปลัมนี่ไม่ใช่อาชีพของทานฟ้านะครับเอาโดนแทงไปดอกนึงเพชรวันชัยบิดไปด้วยนะครับไม่อยากเข้าใกล้พยายามจะตัดเวทีให้แคบนะครับรุ่นพี่โอ้โหมาเกี่ยวได้คืนด้วยขวาครับอยู่ห่างไม่ได้ยืนคุยไม่ได้ครับเพราะว่าอาวุธมวยแล้วก็ช่วงโชคของเพชรวันชัยนี่ต้องบอกว่าแถวแนวหน้าเลยนะครับอาวุธหลากหลายมากครับอ้าวถีบไปก่อนนี่แหละครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ทุกพี่เจาะล่างครับอย่าสะดุ้งนะครับโดนขาหมัดบวกกันยัดเข่าเข้าไปครับเพชรวันชัยพยายามจะขวางหน้ามีศอกด้วยครับโอ้โหใกล้ๆนี่ต้องระวังทั้งคู่มีอาวุธลับครับดูว่าจังหวะการขวางการแทงเพชรวันชัยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วก็แทงเจ็บด้วยมีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอดสถานฟ้าก็เริ่มทำได้ดีนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้เอาละครับเบียดเข้าไปนี่โอ้โหตอนนี้ดวลศอกกันแล้วครับเอาขนำแล้วนะครับรุ่นน้องไม่ถอยแล้วเพชรวันชัยได้ทีแล้วทำท่าจะถีบแพ้ไล่แล้วนะครับเพชรวันชัยน้ำเงินเอ้าทีบีทีนะโอ้ทีลูกนี้ยาวกว่าหอกอีกนะครับเอามาดูโดนไปชุดเมื่อสักครู่นี่หยุดคิดเหมือนกันนะครับพี่แจ็คสถานฟ้าแต่เป็นมวยที่แหมเหมือนกระท้อนะครับยิ่งโดนทุบนี่ยิ่งอร่อยต้นโดนไปก่อนนะครับโอ้บวกหมัดเอาละครับเราเห็นสถานฟ้าโดนแล้วนะครับเรายังไม่เห็นเพชรวันชัยโดนนะครับจะมีอาการหรือเปล่าครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับสถานฟ้ากับเพชรวันชัยคู่เอกนำรายการครับยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมเหมือนเดิมสถานฟ้าชวนทะเลาะนะครับเตะขาต่อยหมัดดูจังหวะการออกแข้งลีลาเพชรวันชัยนี่ไม่มีตกใจด้วยรุ่นน้องก็จริงโอ้โดนฮุกซ้ายไปเหมือนกันเอาละครับพอโดนนี่โอ้โหท่านรองนี่เฮกันสนั่นเวทีครับเอาติดตลอดหมัดอย่างเดียว1-2เอ้าเพชรวันชัยแกซ้ายมากันไว้อีกมาไม่ได้เกรงใจรุ่นพี่เลยอ่ะเอ้าทีบอีกทีนึงทานฟ้าเอ้าเร็วเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเพชรวันชัยวันนี้มีดังเนี่ยก็ลูกถีบแล้วก็บวกหมัดด้วยครับกูแข้งขวาไปครับเอ้าเททิ้งไปเลยครับชักขากลับไม่ทันนี่โดนน้องเทกระจาดไปแล้วครับโอ้โหแต่แข้งนี่ก็ออกแรงเหมือนกันสถานฟ้าเตะได้เนื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้เพชรวันชัยออกมาคุมเกมไม่ปะทะนะครับรู้นะครับว่าอาวุธนี่แรงใช้ได้โอ้โหแทงลูกนี้นี่สวยแล้วครับเพชรวันชัยสถานฟ้าก็จะมีหมัดแล้วก็จะปล้ำตี 4-5 นี่ก็ถือว่าสถานฟ้านี่ก็แรงเหมือนกันนะครับอายุแดงนะครับสถานฟ้าน้ำเงินเพชรวันชัยอย่าอยู่ในมุมอับนะทีบหมัดมา1-2ใหม่ยังพร้อมมาดิหลอกลูกพี่เอาเขาโอ้โหลูกนี้แทงแทงสวนไปเลยนะครับจังหวะที่สถานฟ้าก้มมาครับแต่ว่าอย่าประมาทมวยที่กำปั้นหนักเอ้าแข้งขวาไปครับเพชรวันชัยสถานฟ้าก็ยกเนี่ยครับหมัดแม่พอออกหมัดแล้วก็ทำท่าตกใจเหมือนกันนะครับเพชรวันชัยเรียกว่าบวกกลางน็อกนี่ต้องสวมเลยเอาเลยครับโดนเหมือนกันโอ้โหมาทีบมอนยาหลักลูกนี้นี่กิ้งไปเลยนะครับไม่สนแล้วตอนนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วสถานฟ้ามีหมัดนำไปก่อนแล้วพยายามจะปล้ำในแต่ก็ยังเกาะไม่ติดมาโดนความหลากหลายของเพชรวันชัยขยับหลอกมีลูกถีบคอยสกัดโอ้โหเกี่ยวเททิ้งไปอีกครับแม่ตั้งต้นมาตั้งเยอะอ่ะ
แต่ลงท้ายโดนเทกระจาดทีเดียวอ่ะหายเงียบไปอีกแล้วโอ้ลองคิดดูแต่ว่าพละกำลังยังไม่หมดนะสถานฟ้าถึงจะรุ่นพี่แต่ว่าเพชรวันชัยนี่ก็หลากหลายก็ออกเป็นด้วยนะครับแล้วก็วุฒิแกเยอะมีลูกทีมนำด้วยจุกจิกเลยนะครับเพชรวันชัยวันนี้เนี่ยครับเอาหมัดป้ายังคอมยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับกำปั้นของสถานฟ้าครับยังหาจุดหมอเหม่งเหม่งไม่เจอครับเพชรวันชัยก็รู้นะครับว่าโอ้โหใบแรกกันตรงๆนี่อันตรายเพราะอาวุธนั้นแรงทุกลูกสถานฟ้านี่แหละครับต้องคุมเกมมาใส่ความรวดเร็ววงไหนก็รวบไปเลยล็อกไว้เลยนะครับทำให้สถานฟ้าก็ยังตีได้ไม่ถนัดแต่ก็ยังคงจะเดินเบียดเหมือนเดิมมาดูว่าเพชรวันชัยจะตกใจหรือเปล่าเอาในช่วงปลายยกสุดท้ายปลายยกที่4นะครับขออภัยครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดหักโอ้ยจะหักเขานะครับลูกนี้เดี๋ยวเพราะว่าแหมจังหวะอย่างอื่นนี่ดูว่าเป็นรองเพชรวันชัยเลยนะครับวันนี้มาจุกจิกแล้วก็ชกยากเหลือเกินครับสถานฟ้าต้องเร่งต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วเงินอัดฉีดนี่รออยู่นับแสนแน่นอนนะครับไฟนี้ถ้าพลิกเอาชนะได้ดูนะครับดูความหลากหลายมีหมัดมีคอยแย่เอาไว้แล้วก็ลูกถีบรบกวนนะครับออกซ้ายทีขวาทีมวยรุ่นพี่อย่างสถานฟ้านี่ก็พยายามจะเบียดเข้าหาต่อยหมัดแต่ก็ยังไม่เข้าจุดโฟกัสหรอกครับเอ้าเดินตลอดนะครับแม่แต่วันนี้เวทเพชรวันชัยนะครับออกลูกเก่งเลยนะดูดิอาจไม่ตกสายตาดีนี่แหละครับออกข้างไปนิดนึงไม่หนีนะออกไปข้างๆไปเรื่อยนะครับทันฟ้าก็ต้องมินเอ้อลูกใหม่ๆนี่แหละสุภาพบุรุษจริงๆนะครับเพชรวันชัยน้ำเงินฝ่ายแดงรุ่นพี่นะครับก็คือทันฟ้าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพงศ์พันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับแต่เข็มละ500บาทจะอัตราสินนะครับต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยนะครับแล้วก็โสม OT ดีเพราะมีซิงแล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่เซนเจียวหนังด้วยครับพยายามจะเหวี่ยงมาจากด้านหลังเลยนะครับสถานฟ้าแต่ว่าเพชรวันชัยนี่รู้ทันครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งอะครับคือก็น่าจะรู้พิษสงของรุ่นพี่ครับวันนี้ใช้พื้นที่เวทีนี่คุ้มจริงๆครับเพชรวันชัยเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับมีลูกถีบหน้าแม่ถีบเท้าหน้าแล้วครับจุกจิกเอาหมัดเนี่ยครับต่อยไม่โดนครับวันนี้พี่แจ็คสถานฟ้าก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับฮึดอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าวันนี้ความรวดเร็วก็ดูว่าเป็นรองเพชรวันชัยนั้นอาวุธก็จุกจิกนะครับออกซ้ายทีขวาทีไม่ยอมเป็นเป้านิ่งถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับกับนักมวยอายุ35ปีจะชกได้ขนาดนี้นะครับเรียกว่าเรี่ยวแรงก็ไม่หมดนะครับแต่ว่ายังทำอะไรได้ไม่ถนัดนี่เลยครับผ่านมาได้จะหมดยกสุดท้ายนะครับเหลือประมาณเกือบนาทีนะครับอยากดูคู่ไหนนะครับแนะนำของเพชรดีบ็อกซ์โปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทเสียเอานะครับแล้วก็ในทีมงานพร้อมทั้งหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่บอกมาน้ำหนักไล่เลี่ยกันนะครับอายุไล่เลี่ยกันแล้วนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวอย่านะไม่ใช่ฤาษีขี่จักรยานใส่หมวกกันน็อกเป็นไปได้ยังไงอย่างนะเดี๋ยวเหลือเชื่อครับเดี๋ยวเหลือเชื่อครับอ้าวไม่แน่นะครับเวลายังเหลือนะครับประมาทเสือเท่าอย่างสถานฟ้าไม่ได้ครับพยายามยกการ์ดเลยครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้อาจจะขอลองสักทีนึงครับออกมาพยายามจะต่อยพยายามจะสู้ทุกวิถีทางแล้วนะครับสถานฟ้าสถานฟ้านี่พอเวลาต่อยมานี่เซียนมวยนี่ก็ส่งเสียเชียร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ดูว่าสถานการณ์บนเวทีนี่จะจบแล้วนะครับสงครามมีสงบแล้วเดี๋ยวนิดนึงนะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายของคู่เอกวันนี้นะครับนี่แหละครับอยากดูคู่ไหนก็แจ้งมาเลยในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับหมดยกสุดท้ายรอสักครู่เดียวนะครับนี่แหละครับภาพนี้น่ารักมากเลยอ่ะรุ่นน้องนะครับน้ำเงินก็คือเพชรวันชัยวอสังประภัยนะครับรุ่นพี่ทานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์แต่ว่าต่อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยในครั้งต่อไปนี่ก็จะต้องมีคู่ไปเรื่อยๆนะครับขอให้ร่างกายแรงดีสักอย่างนึงกรรมการก็ชูมือให้ทางน้ำเงินนะครับเพชรวันชัยวอสังประภัยเป็น